คุณเคยคิดถึงโลกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดไหมก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่อาจจะเป็นตัวตนอย่างเช่นมันมีความคิดและสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันเองเมื่อพูดแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังดูหนังแฟนตาซีที่จู่ๆโลกซึ่งเราเดินและใช้ชีวิตอยู่ทุกวันจะตื่นขึ้นมาและตระหนักได้ว่ามันก็ไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นแล้วก็เป็นบ้าไปเลยหวังว่าจะไม่นะแต่เราไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ดังกล่าวจริงๆแต่เป็นแนวคิดที่ว่ากิจกรรมร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์และพืชเปลี่ยนดาวเคราะห์และให้ชีวิตกับดาวเคราะห์ได้มันเหมือนกับว่าดาวเคราะห์มีจิตใจที่ตระหนักและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมคำอุปมาของโลกที่ว่าดาวเคราะห์ที่มีชีวิตนั้นสมเหตุสมผลสิ่งมีชีวิตทั่วโลกคลานว่ายน้ำเดินและบินที่ชั้นบนสุดของพื้นดินมหาสมุทรและท้องฟ้าของเราพืชปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกของเรารวมทั้งยังมีไวรัสและแบคทีเรียในน้ำดินและแม้แต่ในชั้นบรรยากาศด้วยลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเช่นพืชสัตว์และจุลินทรีย์เป็นทีมขนาดยักษ์ที่ทำงานร่วมกันดูซิแต่ต่างก็ทำงานเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้นตัวอย่างเช่นพืชสร้างออกซิเจนที่เราหายใจและสัตว์ช่วยผสมเกสรดอกไม้พวกมันร่วมกันสร้างชีวมณฑลซึ่งเปรียบเหมือนทีมชีวิตของโลกนั่นคือที่มาของแนวคิดเรื่องความฉลาดของดาวเคราะห์เหมือนกันกับบุคคลและกลุ่มที่ฉลาดได้ดาวเคราะห์ทั้งดวงก็ฉลาดได้เหมือนกันนักวิจัยเชื่อว่าเราควรวัดความฉลาดของดาวเคราะห์ด้วยความสามารถในการรักษาตัวมันเองให้คงอยู่ตลอดไปและเหมือนกันกับมนุษย์ที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่รอดความฉลาดร่วมของดาวเคราะห์ก็วัดจากความสามารถของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดาวเคราะห์ดวงนี้ที่ทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันมันเหมือนกับว่าโลกเป็นระบบซับซ้อนที่รู้จักวิธีดูแลตัวเองอย่างป่าพวกมันแบ่งปันสารอาหารผ่านเครือข่ายลับของราซึ่งช่วยให้ต้นไม้ทั้งหมดแข็งแรงเราเรียนรู้ได้มากมายจากป่าถ้าเรากระโดดเข้าสู่จักรวาลแฟนตาซีเมื่อมองหาดาวเคราะห์ที่ฉลาดและมีสติเราจะเลือกโมโกจากกรีนแลนเทิร์นแน่ๆมันเป็นตัวตนดาวเคราะห์เฉพาะที่ทำสิ่งต่างๆเช่นเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปรับเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงการเติบโตของพืชหรือสภาพพื้นผิวอื่นหรือแพนโดราที่น่าทึ่งจากอวตารเป็นไงคุณจำฉากอันน่าทึ่งของพืชและสัตว์ที่นั่นได้ไหมที่มีอวัยวะต่างๆที่อาจจะทำให้คุณนึกถึงหนวดพวกมันทำให้สิ่งมีชีวิตเชื่อมโยงกันและกันในระดับประสาทเหมือนกับว่าดาวเคราะห์ทั้งดวงเป็นสมองขนาดยักษ์ที่มีต้นไม้เล็กๆสิ่งมีชีวิตและชิ้นส่วนอื่นๆของมันเป็นเซลล์เรายังห่างไกลจากเรื่องนั้นแต่แค่ได้จินตนาการก็ยังดีในขณะนี้ตอนนี้อารยธรรมของเราอยู่ในขั้นที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเทคโนมณฑลที่ยังไม่สุกงอมนั่นหมายความว่าเรายังคงจดจ่ออยู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อโลกของเราเสมอไปเราไม่มีความฉลาดของดาวเคราะห์หรือความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้โลกของเราดีขึ้นแต่เรากลับทำแค่เรื่องของตัวเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่ที่สุดนักวิจัยได้ระบุ4ขั้นตอนของอดีตและอนาคตของโลกเพื่ออธิบายว่าความฉลาดของดาวเคราะห์ส่งผลกระทบต่ออนาคตระยะยาวของมนุษยชาติได้ยังไงขั้นตอนแรกคือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวมณฑลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นคือเมื่อสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นบนโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนมีแค่จุลินทรีย์เท่านั้นที่อยู่บนพื้นดินเปล่าที่ไม่มีพืชพันธุ์อะไรเลยไม่มีการตอบกลับจากโลกซึ่งหมายความว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อโลกชั้นบรรยากาศของโลกหรือระบบอื่นๆแต่อย่างใดขั้นที่2คือชีวมณฑลที่สุกงอมเต็มที่ซึ่งก็คือเมื่อประมาณ 2,500 ล้านถึง540ล้านปีก่อนตอนที่ทวีปที่มั่นคงก่อตัวขึ้นและชีวมณฑลเริ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อโลกขั้นที่3รู้จักกันในชื่อเทคโนมณฑลที่ยังไม่สุกงอมซึ่งคือจุดที่เราอยู่ในขณะนี้โดยมีระบบการสื่อสารเทคโนโลยีการขนส่งไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันซึ่งดึงทรัพยากรจากระบบของโลกและส่งผลกระทบต่อชีวมณฑลขั้นที่4หรือที่เรียกว่าเทคโนสเฟียร์ที่สุกงอมเต็มที่ซึ่งคือจุดที่โลกควรมุ่งที่จะเป็นในอนาคตซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งใบเราจะใช้พลังงานในรูปแบบที่ยั่งยืนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ความฉลาดของดาวเคราะห์เป็นสัญญาณของดาวเคราะห์ที่สุกงอมเต็มที่และนักวิจัยกำลังพยายามคิดว่าเราจะก้าวไปยังจุดนั้นได้ยังไงเพราะงั้นสิ่งที่เราทำในระดับบุคคลนั้นสำคัญนะกิจกรรมร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์หรือพืชเปลี่ยนโลกและทำให้มันเป็นมากกว่าหินไร้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศดาวเคราะห์บ้านของเราค้นพบวิธีที่จะเป็นแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตด้วยตัวมันเองเมื่อหลายพันล้านปีก่อนผ่านชีวมณฑลแล้วเรื่องนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้เราต้องหาวิธีที่จะมีระบบการดูแลตนเองที่คล้ายกันแต่คราวนี้จะทำโดยใช้เทคโนมณฑลยากที่จะจินตนาการว่าโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์จะมีความรู้สึกเหมือนแพนโดราหรือดาวเคราะห์อื่นในจินตนาการและมีเหตุผลบางข้ออยู่ข้อแรกดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นจากวัสดุต่างๆเช่นหินแก๊สและของเหลวรวมตัวกันรอบๆดาวฤกษ์ดวงใหม่
เหมือนกับว่าคุณมีครอบครัวใหญ่ที่มารวมตัวกันและต่างคนก็ต่างเอาวัตถุดิบหลากหลายมาเพื่อทำอาหารแสนอร่อยและเหมือนกันกับที่ส่วนผสมเหล่านั้นไม่ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตในทันทีฉันใดวัสดุที่ประกอบเป็นดาวเคราะห์ก็ไม่ได้จู่ๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมโนสำนึกฉันนั้นบนโลกหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมีซับซ้อนเป็นเวลาหลายพันปีโมเลกุลบางตัวเริ่มเพิ่มจำนวนตัวเองและส่งข้อมูลนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบนโลกของเราและโลกเป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่เรามีนั่นคือเหตุผลที่2ลองคิดว่าคุณมีสวนขนาดใหญ่ที่คุณปลูกเห็ดหรือแบคทีเรียมากมายโดยหวังว่าพวกมันจะฉลาดมากได้ช่วยคุณดูแลสวนได้แต่เห็ดและแบคทีเรียไม่มีสมองเหมือนเราแล้วก็ใช่ว่าพวกมันจำเป็นจะต้องมีสมองนี่นะการมีสมองขนาดใหญ่ก็มีราคาแพงมากสำหรับสัตว์ด้วยต้องใช้พลังงานมากเพื่อที่จะทำให้สมองทำงานต่อไปได้เพราะงั้นสัตว์จะฉลาดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อยู่รอดและขยายเผ่าพันธุ์ในสภาพแวดล้อมของมันได้เท่านั้นหมาแมวค่อนข้างฉลาดเพราะพวกมันต้องหลีกเลี่ยงอันตรายและหาอาหารแต่พวกมันไม่จำเป็นจะต้องมีสติปัญญาแบบมนุษย์เพื่อทำสิ่งต่างๆอย่างการสร้างบ้านการสร้างงานศิลปะหรือการประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆเพราะงั้นจึงยากที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตและพืชทั้งหมดมีสติปัญญาในระดับเดียวกันเหตุผลที่3ที่ว่าทำไมถึงยากที่ดาวเคราะห์จะมีความรู้สึกก็คือกฎหลักของอาณาจักรสัตว์ชีวิตเป็นเรื่องของการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างแย่งชิงทรัพยากรเช่นน้ำอาหารและพื้นที่และไม่เพียงแต่สายพันธุ์ที่แตกต่างจะแข่งขันกันเองเท่านั้นแต่สัตว์สายพันธุ์เดียวกันก็ต่อสู้กันด้วยลองนึกถึงปูก้ามดาบที่ต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตบนชายหาดหรือฝูงหมาป่าต่อสู้แย่งเหยื่อหรือผมเองเมื่อเห็นที่ว่างบนชายหาดที่มีผู้คนพลุกพล่านการแข่งขันแบบนี้ไม่ใช่ฐานที่ดีสำหรับความร่วมมือในระดับโลกแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างสำหรับกฎนี้ตัวอย่างเช่นมดพวกมันอาจไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่เมื่อพวกมันอยู่รวมกันเป็นอาณานิคมพวกมันก็ทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้เช่นการรวบรวมอาหารที่ใหญ่กว่าพวกมันมากสร้างรังเลี้ยงตัวอ่อนหรือแม้แต่ทำฟาร์มอันที่จริงแล้วพวกมันทำตัวเหมือนซูเปอร์ชีวิตที่เรียกว่าไฮฟ์ไมด์ที่มดทุกตัวทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันแมลงอย่างผึ้งและมดนั้นเห็นแก่ผู้อื่นมากและทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าราชินีของพวกมันจะขยายพันธุ์ได้ถ้าอาณานิคมมดขนาดใหญ่เข้ายึดครองโลกทั้งใบของเรามันอาจทำหน้าที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานเพื่อผลประโยชน์ของอาณานิคมมดและของดาวเคราะห์จนกว่าทรัพยากรจะหมดลงแต่ในความเป็นจริงก็ยากที่จะจินตนาการว่าจะมีสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ซูเปอร์ชีวิตที่จะไปถึงการตระหนักรู้ในตนเองและจิตสำนึกในระดับนั้นได้ข้อที่5เราจะติดต่อกันได้ยังไงเมื่อพูดถึงการสื่อสารมดใช้ฟีโรโมนส่วนมนุษย์ใช้ประสาททั้ง2วิธีนี้ใช้ได้ดีกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแต่เมื่อพูดถึงตัวตนขนาดเท่าดาวเคราะห์ยักษ์มันคงยากที่จะทำให้การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะงั้นการสื่อสารภายในตัวตนขนาดเท่าดาวเคราะห์ก็จะช้ากว่าที่เรามีอยู่ในบ้านอย่างคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็นะเราจะฝันถึงแพนดอร่าต่อไปก็แล้วกัน